สวัสดีครับเบลเองนะครับวันนี้ผมมี5มือถือแนะนําในราคาไม่เกิน 10,000 บาทสําหรับช่วงกลางปีอย่างนี้นะครับจะมีมือถือรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างเราไปดูกันเลยเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung นั่นเอง Samsung Galaxy A30 จุดเด่นสําหรับรุ่นนี้คือจอสวยมากเพราะว่าใช้จอเป็น Super AMOLED ฟีลลิ่งการทัชก็จะดีกว่ารุ่นอื่นๆในเรทราคาเดียวกันสำหรับคนที่ชอบดู Netflix นะครับ Galaxy A30 เนี่ยก็จะรองรับ L1 หรือสามารถดูซีรีส์ได้เกินความละเอียดระดับ HD ขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์จีนที่เขาอัดสเปคมาแรงๆเนี่ยอาจจะดู Netflix ได้ไม่ถึง HD ด้วยซ้ำสำหรับเรื่องกล้องของ Galaxy A30 นะครับก็จะเป็นกล้องคู่ที่ด้านหลังนะครับกล้องตัวแรก16ล้านพิกเซลให้สีสันที่สวยงามคมชัดส่วนกล้องที่2เป็นกล้องเลนส์ไวด์นะครับสามารถถ่ายเลนส์ไวด์ได้123องศาเลยทีเดียวส่วนกล้องหน้าก็ถือว่าก็ดีครับก็เอาไว้ถ่ายเล่นๆได้สำหรับการเล่นเกมของรุ่นนี้นะครับจะใช้ CPU เป็น Exynos 7904 Octa-Core 1.8 GHz GPU เป็น Mali G71MP2 ซึ่งได้คะแนน CPU ไปราวๆ 40,000 GPU ไปประมาณ 23,000 ก็ถือว่าพอเล่นได้กลางๆไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากซึ่ง Galaxy A30 นะครับเปิดตัวมาที่ราคา 7,290 บาทแต่ว่า Samsung แถมอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จมาให้ด้วยสำหรับรุ่นที่2นะครับก็คือ Huawei Y9 Prime 2019ซึ่งเป็นรุ่นที่เพิ่งวางขายเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เองจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอจะเป็น Ultra Full View Displayมีขนาดหน้าจอที่ 6.59 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus ทำให้เราสามารถดูหนังเล่นเกมได้เต็มตามากๆสำหรับกล้องถ่ายภาพด้านหลังนะครับก็มีกล้องมาให้ถึง3ตัวกล้องตัวแรกนะครับคือเลนส์16ล้านพิกเซล F1.8 พร้อมมี AI ช่วยประมวลผลแล้วก็ยังมี Night Mode นะครับเอาไว้ถ่ายในที่แสงน้อยส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยเป็นเลนส์ Wide 8ล้านพิกเซล F2.4 เอาไว้เก็บภาพมุมกว้างๆนะครับแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดระยะความละเอียด2ล้านพิกเซล F2.4 ซึ่งก็เอาไว้ใช้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าโหมด Portrait นั่นเองสำหรับกล้องหน้านะครับก็ถือเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่ามีความละเอียดถึง16ล้านพิกเซล F2.2 ทำงานร่วมกับ Backlight Image Technology ทำให้ได้ภาพที่สวยและเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นกล้องป๊อปอัพนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กังวลว่ากล้องที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดกลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่า Huawei เนี่ยได้ใส่ระบบป้องกันตัวเองเอาไว้โดยการจะหุบกล้องทันทีหลังจากที่เราทำหล่นหรือว่าทำหลุดมือส่วนเรื่องการเล่นเกมนะครับรุ่นนี้จะใช้ CPU เป็น Kirin 710F Octa-Core 2.2 GHz GPU เป็น Mali G51 MP4 คะแนน CPU ทำไปได้ 57,000 คะแนนส่วน GPU เนี่ยทำไปได้ถึง 27,000 คะแนนการเล่นเกมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าสาวก ROV ตอนนี้นะครับก็ยังเล่นได้แค่ 30fps ส่วน PUBG เนี่ยสามารถเล่นได้ลื่นๆเลยในความละเอียด HD แล้วก็เปิดโหมดเฟรมเรทสูงสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เปิดตัวมาที่ราคา 7,990 บาทสำหรับรุ่นที่3ของวันนี้นะครับก็คือ Oppo F11 Pro เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราจะสามารถดู YouTube แล้วก็เล่นเกมได้เต็มตานะครับสำหรับจอรุ่นนี้นะครับก็จะมีความกว้าง 6.53 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus และแน่นอนมาพร้อมกับกล้องคู่ด้านหลังนะครับความละเอียด48ล้านพิกเซล F1.8 และอีกเลนส์หนึ่งก็คือ5ล้านพิกเซล F2.4 ซึ่งเป็นเลนส์วัดระยะสำหรับถ่ายโหมด Portrait จุดเด่นที่สำคัญมากๆสำหรับสาวๆก็คงจะไม่พ้นกล้องหน้าของ Oppo รุ่นนี้นะครับด้วยชื่อเสียงของกล้องหน้าเขาเนี่ยคงไม่ต้องบอกว่ามันถ่ายสวยขนาดไหน Oppo เขาเรียกกล้อง Pop Up รุ่นนี้ว่า Rising Cameraที่จะสไลด์เองได้อัตโนมัติความละเอียด16ล้านพิกเซลในส่วนของการเล่นเกมนะครับก็ใช้ CPU เป็น MediaTek Helio P70 Octa-Core 2.1 GHz GPU เป็น Mali G72 MP3 ได้คะแนน CPU ไป 66,000 GPU 33,000 ถึง Oppo รุ่นนี้นะครับจะใช้ CPU MediaTek แต่ก็บอกได้เลยว่าไม่ได้มาเล่นๆ นะครับเพราะว่าสามารถเล่น PUBG ได้ในความละเอียด HD แล้วก็สามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้รุ่นนี้นะครับราคา 9,990 บาทให้แบตมา 4,000 มิลลิแอมป์แถมด้วย Wook Fast Charge 3.0 นี่ถือเป็นครั้งแรกของ Oppo นะครับที่ใส่ Wook Fast Charge มาในราคาต่ำกว่า 10,000 สำหรับรุ่นที่4ก็คือ Redmi Note 7จุดเด่นของ Redmi Note 7นะครับก็คือในราคา 4,999 บาทได้จอ IPS LED 6.3 นิ้วความละเอียด Full HD+ แล้วก็ราคานี้นะครับก็ยังได้กระจก Gorilla Glass 5มาอีก
สำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกล้องคู่48ล้านพิกเซล f1.8 บวกกับกล้องวัดระยะ5ล้านพิกเซล f2.4 ส่วนกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียด13ล้านพิกเซล f2.2 มาพร้อมฟีเจอร์ HDR AI Scene Detection AI Portrait แล้วก็ AI Beauty โอ้ให้ AI มาเยอะมากแล้วก็ที่คุ้มสุดๆในราคานี้ก็คือรุ่นนี้ใช้ CPU เป็น Snapdragon 660ความเร็ว 2.2 กิกะเฮิรตซ์ GPU เป็น Adreno 512ถือว่าเป็นรุ่นราคาถูกที่ใช้ Snap 660น่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าสามารถเล่นเกมได้ลื่นๆในระดับ Snap 660ยังไม่หมดนะครับราคานี้ 4,999 บาทได้แบต 4,000 มิลลิแอมป์แล้วยังรองรับ Quick Charge 4ต่างหากสำหรับ Redmi Note 7นะครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่น3ราคาผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มมากๆในราคาที่ไม่แพงรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ iPhone 6s Plus น้องๆพี่ๆหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเก่าแล้วเนี่ยมันเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015แต่ก็อยากจะแนะนำให้สายเกมเมอร์จ๋าๆที่ต้องการเล่นเกมลื่นๆสามารถเล่นเกมได้ทุกเกมเมื่อเปรียบเทียบกับ4รุ่นที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้แต่ไม่ว่าจะเป็นสายเกมโซเชียลถ่ายรูปหรือว่างานวิดีโอก็ยังถือว่าทำงานได้ดีและรวดเร็วมากๆซึ่งตอนนี้ราคามือหนึ่งเครื่องเปล่าที่ศูนย์เนี่ยแค่ 11,900 บาทซึ่งอาจจะเกินงบมาประมาณ 2,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องพร้อมโปรจากศูนย์บริการต่างๆก็จะได้เครื่องในราคาที่ถูกลงแถมมีเน็ตแล้วก็ค่าโทรเอาไว้ให้เราใช้อีกด้วยซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ใช้เบอร์มือถือเป็นรายเดือนอยู่แล้วหรือว่าใช้เน็ตเยอะๆก็จะคุ้มมากๆผมจึงขออนุญาตเอา iPhone 6s Plus เนี่ยเข้ามาอยู่ใน5มือถือแนะนำที่ราคาไม่เกิน 10,000 บาทโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5มือถือที่ผมแนะนำไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีมือถืออีกหลายรุ่นเลยนะครับที่อยู่ในเรทราคาเดียวกันแต่ว่าผมเลือกมาเฉพาะรุ่นที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในช่วงกลางปีอย่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อมือถือในช่วงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย